าจารย์สุขุมก่อนอาจารย์ตามการเมืองมานานแนะนำพิธาลิ้มเจริญรัตน์ What is to be done คุณควรจะทำอะไรพิธาในพอสอนี้ต้องคือวันนี้เนี่ยผมว่าคุณอยู่ในฐานะที่หลายคนมองเป็นตัวอย่างเพราะนั้นถ้าเผื่อคุณจะยังไงอะไรก็แล้วแต่เนี่ย อย่างน้อยคำว่า อะไรนะวีรบุรุษประชาธิปไตยควรจะทำให้ได้หมายความว่าควรจะนั่นให้ได้คนหลายคนทั่วไปอาจจะเสียสละได้ไม่เท่าคุณพิธาแต่คุณพิธามาถึงจุดนี้เนี่ยคุณเปลี่ยนความเป็นไปในบ้านเมืองได้โดยที่คุณไม่ต้องเป็นครับอาจารย์อธิบายคำนี้หน่อยว่าเปลี่ยนความเป็นไปในบ้านเมืองโดยไม่ต้องเป็นนายกมันโดยไม่ต้องเป็นก็ไม่จำเป็นต้องเป็นนายกแต่ว่ามันทำให้คนยอมรับสิ่งที่กระทำตรงนี้ไม่จะไปเซ็นยอมรับผิดในข้อกล่าวหาที่พยายามหาจนได้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะไอเราพูดอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าเราพูดให้คนอื่นทำให้คนอื่นเสียสละครับแต่คนกว่าจะก้าวขึ้นมาถึงจุดนี้ได้นี่ผมว่ามีไม่มากอย่างในอดีตแล้วก็นึกถึงอย่างคุณดร.ปีดีพนมยงค์อะไรเงี้ยนี่ถึงนะวันนี้ผมว่าที่จะเป็นแม่ไอ้ต้นแบบที่ทำให้เปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไปในทิศทางที่ให้ความสำคัญกับประชาชนประชาธิปไตยคือวันนี้คุณพิธาเนี่ยเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของผู้คนเขาไม่ได้มีตำแหน่งแห่งหนใดๆไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคหรือว่าจะเป็นหัวหน้ารัฐบาลแต่ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนแล้วมันทำให้คนเนี่ยคล้อยตามเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะยังไงเขาก็ยังจะเป็นผู้นำของผู้คนเราดูได้จากคะแนนนิยมของเขาเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยอ่ะแต่คะแนนนิยมของเขาก็คือขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วมันไม่ใช่อันดับหนึ่งแบบฟลุกมันเป็นอันดับหนึ่งที่แบบมีเสถียรภาพและอยู่นิ่งๆแล้วก็ทิ้งห่างอันดับสองมาในระดับที่แบบคนที่เป็นนายกตัวจริงเนี่ยตามไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณพิธาจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจากคดีเรื่องของการยุบพรรคหรือว่าเรื่องของ44คนที่จะต้องโดนตัดสิทธิ์ไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเขายังทำงานต่อเนื่องแล้วเขาก็ยังยืนหยัดในอุดมการณ์ตรงเนี้ยเชื่อว่าเขาก็เปลี่ยนแปลงประเทศได้ในบทบาทของเขาก็ต้องให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าอย่าหยุดที่จะเดินเขายังเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของผู้คนอยู่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ